เราจะใช้3สิ่งนี้ในการกำจัดเพี้ยแป้งนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทเพี้ยแป้งปัญหากวนใจมีวิธีกำจัดอย่างไรไปดูกันค่ะเราจะใช้3สิ่งนี้ในการกำจัดเพี้ยแป้งนะคะ1ก็มีน้ำส้มสายชูพริกแกงเผ็ดซันไลมาดูวิธีทำกันค่ะเราจะใช้น้ำร้อนในการละลายพริกแกงเผ็ดนะคะ2ช้อนเราจะใช้น้ำร้อนในการละลายเพื่อที่ว่าจะให้พวกพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้เนี่ยออกฤทธิ์เร็วอะค่ะพอคนพริกแกงเข้ากันละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนมากรองเอาแต่น้ำสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะคะไม่มีผลต่อพืชผักของเราหรือว่ามะละกอนะคะจะมีผลแต่กับเพลี้ยเท่านั้นค่ะเพี้ยแป้งที่มาเกาะกินมะละกอของเรานะคะถ้าเราไม่รีบกำจัดเขาจะดูดกินน้ำเลี้ยงของมะละกอจนหมดเลยค่ะทำให้มะละกอของเราตายได้เลยนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ำของเขาเพื่อที่จะไม่ให้เศษพริกหอมกระเทียมที่อยู่ในพริกแกงนะคะไปติดที่หัวป๊อกกี้ที่เราจะนำไปฉีดพ่นนะคะแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็ซันไลอันนี้คือที่เราแบ่งมาใช้นะคะใช้ซันไลครึ่งช้อน1ช้อนชาค่ะ1ช้อนชานะคะมาคนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ซันไลเป็นตัวจับใบนะคะใช้เป็นสารจับใบเมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทผสมน้ำเปล่าอีก1ลิตรแล้วก็ปิดฝาค่ะเขย่าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะได้ยากำจัดเพี้ยแบบเร่งด่วนชนิดเข้มข้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาเทใส่ป๊อกกี้นะคะเพื่อที่จะไปฉีดกำจัดเพี้ยแป้งค่ะที่เหลืออยู่นี้เราก็เอาไปไว้ฉีดพืชผักอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นมะเขือพริกที่มีเพี้ยแป้งลงอะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำยาที่เทใส่ป๊อกกี้มาฉีดเข้าไปที่ตัวเพี้ยเลยนะคะฉีดชุ่มๆเลยค่ะระยะเวลาในการฉีดนะคะแนะนำว่าต้องเป็นช่วงเย็นนะคะหรือช่วงตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะคือระยะที่เหมาะสมในการฉีดเพราะว่าช่วงนี้คือต้นไม้หรือพืชของเราพืชผักของเราเนี่ยคือใกล้จะได้เวลานอนแล้วนะคะปากใบเขาปิดแล้วค่ะตัวยาก็จะซึมซับเข้าไปที่ตัวเพี้ยโดยตรงเลยนะคะถ้าเราฉีดช่วงเช้าคือข้อเสียของมันก็คือพืชเปิดปากใบสังเคราะห์แสงตอนเช้าพอเราฉีดไปพืชก็จะกินน้ำยาที่เราฉีดฆ่าเพี้ยไปด้วยนะคะ
พอเราฉีดเข้าไปเขาจะกินน้ำยาเข้าไปจะทำให้พืชผักของเราตายได้ค่ะถ้าฉีดในตอนเช้านี่ค่ะฉีดไปเลยค่ะฉีดไปให้ทั่วตัวเพลี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูผลของน้ำยาที่เราฉีดไปที่ตัวเพลี้ยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลค่ะ1ชั่วโมงว่าตัวเพลี้ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูผลของยากำจัดเพลี้ยที่เราฉีดไว้กันนะคะ1ชั่วโมงผ่านไปนี่ค่ะตัวเพลี้ยเริ่มจะตายแล้วนะคะนี่ค่ะสูตรนี้ดีจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนเราทำได้สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ